Hey everyone, welcome back to a brand new video. My name is Javi, and today I'm going to be reacting to Love Mechanics Episode 1. This has been recommended way too much by you guys, so I decided to go ahead, sit down, and start watching it. Now, I don't know what my schedule is going to be for this one. This is not going to be like a regular schedule. Like, it's not going to come out the day it comes out, the episodes come out. It's just kind of going to It's gonna be, I guess, when I have time. But I still wanted to do it because I know that a lot of people have been recommending it and asking me to react to it. I also reacted to the trailer over on YouTube. So I'm excited. I'm intrigued to see what we're gonna be getting. If you guys wanna watch ahead, by the time this is on YouTube, I'm pretty sure maybe episode 2 is gonna be up on Patreon. So you can go ahead and watch the full uncut on there. I think it's also 60% only that is allowed on YouTube based on the guidelines that WeTV Thailand set up. So just so you guys know, it's going to be a cut version on YouTube, but I'm excited. Enough rambling, let's just go. Pi Ba ครับ ผมรักพี่ครับ อย่าเลยมึง เสียเวลาเปล่า Ooh.Oh no. พี่บ้านครับเป็นของผมนะพี่อู้ผมจะดูแลพี่ดีที่สุดOh my God, sir. Hello? I'm so confused. Oh, okay, we're gonna go back.พี่บาครับเรื่องเรียนเนี่ยผมอาจจะเก่งไม่เท่าแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นผมเก่งนะครับ Oh my not the other thing วันตีนเก่งใช่ Ooh ไม่เห็นเหรอเพราะเพื่อนกูไม่อยากคุยด้วยก็ผมจีบพี่เขาอยู่ Oh not pick him upOh my God! I can't look at you. Where are you, Wee? You're talking to him. What? You don't want to mess with my friends.This is already a mess. เฮ้ยมึงนี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอไอวีน้องมาซ้อมพี่บายครับผมรักพี่ครับอย่าเลยมึงเสียเวลาเปล่าแอมทำไมอะพี่ไอ้กันชอบพี่ผมก็ชอบพี่เหมือนกันอะแล้วมันต่างกันยังไงครับต่างดิวะต่างที่กูชอบมันอู้ไม่ได้ชอบมึง
แต่พี่ให้โอกาสผมได้ป่ะผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้พี่ชอบผมให้ได้ That's not how it works though ทำให้กูไม่ได้หรอกผมว่าคนเดียวที่กูชอบอ่ะคือไอ้กันแต่มาให้มานี่หรอ Well, well, well Oh God มึงมองน้องก่อนนะเว้ยOh shit. He's feisty, isn't he? He's a little feisty boy. Sir, that is not bar. You to where? Viva. Yeah, you can't leave this man just laying there on the ground. Oh no. ไม่นอนด้วยกันเหรอครับทำไมอ่ะพี่รังเกียจผมเหรอจิ๊บป่ะเออรังเกียจอุ้ยที่ไหนอ่ะพี่เฮ้ยห้องกูคืนนี้มึงเมาเหมือนหมาเลยกูเห็นแล้วสงสารว่ะพี่บ้าเป็นห่วงผมเหรอพี่เชี่ยมึงยังไม่หายเมาเหรอวะพี่บ้าครับผมขออะไรพี่อย่างนึงดิเฮ้ยไม่นะพี่ทำไมถ้ากูเป็นในบาร์มึงจะขออะไรกูเอาก็ผมอยากได้พี่บาร์ Oh my god เป็นของผมนะครับพี่แล้วผมจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดเฮ้ยกูไม่ใช่ไอ้นะพี่นะครับแค่คืนนี้คืนเดียวอ่ะแล้วผมจะไม่มากวนใจพี่อีกเลย Not just tonightอ
Well, oh my God. Sir, 2 seconds ago you were saying you didn't like him. You wanted to punch him in the- Ooh! Wait a second. You were saying you wanted to punch him in the face. Oh my God. And now you're full on cheating on your girlfriend. With this boy who was irritating you. Oh my God. Oh. Well, oh my God, I mean, and then one of you was drunk and he didn't even know that you are you. He thought you were Barr, so can't wait for this mess. My God. Oh, Lord. Just yeah. Nay. เมื่อคืนสนุกไหมเงียบทำไมอ่ะเมื่อคืนยังร้องดังกว่านี้ทำเหี้ยอะไรกูเฮ้ยมึงเป็นคนอ้อนวอนขอกูเองนะเว้ยจำไม่ได้หรอจ๊ะเมียจ๊ะเอ้ยไอ้สัตว์คุณคุ้นเลยยังเดี๋ยวมึงให้กูทวนความจำให้เฮ้ยเฮ้ยมึงรอก่อนไอยูเตียงเขาต้องเปิดกูสองถ้วยมึงจะไปไหนเรื่องของกูป่ะเฮ้ยกูพูดกับมึงดีๆนะเว้ยมึงจะเป็นคนดีเหี้ยอะไรตอนนี้ทำไมมึงอยากเป็นพระเอกเหรอฮะที่ได้กันแล้วก็ทำก็ต้องไม่กินเปล่าแค่จะบอกมึงว่าถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอ่ะมึงโดนแน่มึงไม่ต้องห่วงอะเรื่องเหี้ยอย่างเงี้ยมึงไม่อยากให้ใครรู้ถ้าหายโกรธเนี่ยยูจะพาไปกินของอร่อยนะฮะ Hello?
กินขนมด้วยวีว่าเราเอานี่ออกเลย They live next door or she does ขอโทษค่ะOh my god. พอดีไม่รู้ว่ามีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วอะค่ะ ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องที่คณะวีเองรุ่นน้องเหรอเขินกันเองพี่ชื่อพลอยนะมาร์คนะครับนี่ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้มึงนี่ก็นะชอบจังเลยยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยรักกันให้นานๆนะครับ I mean technically he did not knowThat you were you. So, you could have stepped away from the situation, sir. Don't be trying to put the blame on him. เล่นเองได้อย่าดื้อดิผมอยากเซ็นให้คุณโตแล้วนะเว้ยอ๋อถูกแขนยกแขนยกแขนเอางี้เลยเหรอเอออย่างนี้แหละ Oh, hello?We're getting a lot of shirtless men this episode. No, wait. Oh, he made. Oh, wait. Okay. Is this the guy he likes? I think the only person I like is him. Kuegan. Oh. Okay. Ah. Why did you play last night?น้องมานั่งแดกเหล้าคนเดียวอ่ะเมาเละเลยนะเว้ยเป็นเพราะมึงใช่ป่ะกูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่กูไม่ให้ความหวังมันก็ให้มันเจ็บกว่าเดิมป่ะวะ And then V stepped in and made it worse อะไรล่ะวันเกิดเพิ่งทั้งทีจะมาช่วยแฟนทำรายงานอยู่ไม่เป็นไรงั้นเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วีจะรีบกลับแล้วเดี๋ยวรามาดอนดูซีรีส์กันนะคะเออ he said let's Netflix and chill this boy is just horny I guessมึงทำบ้าอะไรน่ะแค่โดนมันปฏิเสธนะเว้ยมึงต้องคิดซะ Are you thinking he's gonna jump? Was he going to? กูไปเค้นด้วยบ่าไปแล้วนะเว้ยมึงเลยมากระโดดสะพานประชดมันใช่ป่ะมึงบ้าป่ะเนี่ยกูไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก I just thought he was standing there แล้วมึงมาทำอะไรเอ้าตอบดิมาทำซากอะไรอธิษฐานอธิษฐานต้นสะพานขาวขออะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอตามใดที่พี่บายไม่โคกับมันกูก็ยังมีหวังป่ะวะมึงโตเป็นควายขนาดเนี้ยนี่ตัวเกบาปอนบาร์เชื่อเรื่องงมงายอยู่คนอย่างมึงอ่ะจะไปเข้าใจอะไรวะถ้าเรารู้สึกกับใครสักคนแล้วอ่ะต่อให้งมงายแค่ไหนเราก็ต้องทำวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เลิกยุ่งกับเพื่อนกูสักทีกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะว่าทำไมมึงไม่เลิกยุ่งกับกูสักทีวะเลิกยุ่งก็ได้กูจะบอกอะไรให้นะสะพานขาวเนี่ยเขาให้นั่งรถกั้นหายใจตั้งแต่หัวสะพานจนท้ายสะพานคำขอมึงถึงจะเป็นจริงThe boy is just walking with conviction.
เฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวมึงตายหาก่อนเพื่อนกูได้รู้สึกผิดอีกอ่าฮะ sure เร็วให้โอกาสรอบเดียวเลยหายใจให้เต็มปอดเลยYou also held your breath? มึงกั้นหายใจทำไม Right. มึงขออะไรอ่ะ มึงขอให้กูเลิกยุ่งกับพี่บาใช่ป่ะ He's wishing that his girlfriend doesn't find out what he did. Let me stop. งั้นมึงกับกูอ่ะวัดกันไหมว่าคำขอไหนจะเป็นจริงก่อนกันจะไปไหนเดี๋ยวกูจะไปหาของขวัญให้พี่บาไม่ต้องอ่ะขึ้นมาโอ้มีสิ่งอะไรมาห้ามกูกูไม่ได้ห้ามกูก็จะไปซื้อของขวัญเหมือนกันYou're really trying to spend a lot of time with this boy, V. Just saying. The eye roll. ทำการบ้านมาดีเลยไอ้บาเป็นทาสแมวอ๋อร่วมงงกันไปร้านอื่นเถอะป่านนี้มึงได้นานแล้วนะจะเอาตัวนี้งั้นพี่ให้โอกาสผมได้ป่ะผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้พี่ชอบผมให้ได้ Why are they so gorgeous? Like they really are so good looking. เฮ้ยเดี๋ยวมึงพอเลยเดี๋ยวกูเล่นเองวันนี้กูเล่นด้วย Are you gonna win it for him, sir? กลมๆแบบนี้นะเว้ยมันต้องคิดไปขอOf course. Of course. พี่ครับมีตัวแบบนี้อีกไหมครับตัวสุดท้ายแล้วนะคะเหลือแต่แบบอื่นได้ไหมไม่เป็นไรครับจะเอาเท่าไหร่กูให้มึงฟรีๆก็ได้นะแต่ต้องแลกกับต่อจากนี้มึงต้องเรียกกูว่าพี่และแทนตัวเองว่าน้อง You don't deserve it น้องคนอื่นไง Sir มึงฝันไหมงั้นมึงก็หาของขวัญชิ้นใหม่แล้วกันนะพี่วีผมขอตุ๊กตาได้มั้ยครับกูไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะยิ้มพูดว่าอะไรนะพี่วีผมขอตุ๊กตาได้มั้ยครับ
Oh, he's so cute. ได้สิครับน้องมาร์ก Oh god. น้องมาร์ก okay. Boy, go check on your girlfriend. ทำเป็นเขินเนี่ยอย่าบอกนะว่ารอน้องมันขออยู่อ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวสะใจพี่มากใช่ป่ะอะไรวะก็เรื่องที่เราไปขอพรไงพรไม่สมหวังอ่ะนะดีใจด้วยนะเฮ้ยมึงฟังกูนะเว้ยพูดแล้วต่อไปเนี่ยผมจะเลิกยุ่งกับเพื่อนพี่อีกพอใจยังyou feeling bad วิกลับมาแล้วครับทำไมกลับมาเร็วจังมันก็จะกลับมาดึกกว่านี้ซะอีกเอาก็มีสัญญาแล้วไงครับว่าวีจะกลับมาดูซีรีส์กับพลอยไอ้น้องข้างห้องอ่ะมันกลับมายังไม่รู้ว่า Not you asking about sir ไม่มีอะไรครับมีไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไอ้มาร์คมีอยู่ปะวะมาเดี๋ยวปะไอ้มาร์คเฮ้ยมีอะไรกันวะพี่วีก็ไอ้มาร์คก็ดิวันนี้มันไม่เข้าเรียนติดต่อก็ไม่ได้ผมเลยมาดูว่ามันอยู่ห้องหรือเปล่ามาร์คไอ้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 มาร์คไม่อยู่ว่ะไม่อยู่วะมาร์คมาร์คไอ้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 มาร์คเฮ้ยนี่รองเท้ามันปะเนี่ยน่าใช่นะพี่เชี่ยไอ้มาร์คมาร์คเชี่ยลงมาร์คนี่รองเท้าลุงเหรอครับอืมลุงผึ่งไว้เองทำไมเหรอเออใครมันชั่วแล้วไม่ไปไหนกันเนี่ยAre you kidding? Oh my god. I guess there's no preview. Okay. Well,This was a very interesting first episode. I've never seen the first Love Mechanics, I guess the shorter version of it. So I literally had no idea what to expect. And I guess from the trailer, you know, they only show so much. But we're starting off already messy because V has a girlfriend, obviously. And he willingly slept with Mark.While he was drunk. And, you know, his excuse was that Mark was begging for it, which is not really an excuse because he was drunk and he didn't even think that V was V. He thought it was Bar. So, again, messy. He should have said no or he should have just turned him down. But he just went with it, which is a mess.
And now it seems like, you know, throughout the episode, he was worried about Mark and just going after Mark because Mark is devastated about Barr and that whole situation. And I feel like it's obvious V is catching feelings now for Mark, which, like I said, a mess. But it was interesting nonetheless, and I am excited, I guess, to see what happens in episode 2, especially now that he's going to be at the rooftop looking for Mark. So we'll have to see, but let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up, comment down below what you thought of Love Mechanics episode 1. Subscribe for more content, and until next time, I'll catch you guys in the next reaction.